จริงๆถ้าเทียบเป็นตัวอังกฤษดังกว่าอีกนะแต่สเปนทีมเวิร์คดีกว่าเยอะมากขึ้นเครื่องพรุ่งนี้นะครับวันนี้ยังไม่ขึ้นเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องวันนี้คนเขาบินกลับกันเยอะมึงแล้วก็แพงมากครับวันนี้ถ้าเกิดบินจากเยอรมันไปอังกฤษเนี่ยแพงมากแล้วก็ต้องไปต่อเครื่องด้วยบินตรงไม่มีนะครับผมเลยก็ต้องเที่ยวเยอรมันอีกวันนึงแล้วก็บินวันพรุ่งนี้นะครับจริงๆสายสเปนเขาเป็นแชมป์ได้ทุกทีมอะเยอรมันสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสฝั่งนั้นน่ะแชมป์ได้หมดอะเอสปินาวามอสแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็พยายามคิดว่าดูให้เป็นเกมกีฬาผมก็พยายามคิดว่าดูให้เป็นเกมกีฬานะครับอังกฤษไม่ได้แชมป์ชีวิตเราก็คงไม่ได้ดีขึ้นมากนะครับก็ไม่เป็นไรมีแพ้มีชนะเชียร์กันไปแต่ไม่เฮิร์ทเท่าแมนยูนะแปลกไม่เฮิร์ทเท่าแมนยูนะเหมือนแมนยูแพ้เหมือนเสียใจกว่านะผมเพราะอะไรไม่รู้เมื่อวานพี่คิดแล้วดิครับเมื่อวานแบบพยายามคิดอยู่ว่าเฮ้ยใช่ตอนแมนยูเหมือนแบบเชียร์กว่านี้เหมือนตอนอันนี้ก็แบบดีใจกับแฟนสเปนอะเพราะว่าแฟนสเปนเขาน่ารักเอฟซีแฟนสเปนเขาน่ารักมากนะครับแฟนสเปนที่อยู่แบบมาเชียร์บอลอะน่ารักมากไม่เหมือนแฟนอังกฤษแฟนอังกฤษที่กลัวส้นตีนคนสเปนเนี่ยน่ารักโอ้โหอังกฤษนี่กวนตีนสุดแล้วผู้ดีอังกฤษแม่งไม่มีอยู่จริงอะคำว่าผู้ดีอังกฤษอะไม่มีอยู่จริงเลยไม่มีนะครับหยาบมากคนอังกฤษอะผมว่าแค่คิดว่าไม่ชอบอังกฤษนะก็อยากให้มันแพ้ๆไปเพราะคนอังกฤษมันกวนส้นตีนจริงหนักเลยไอ้แฟนบอลอังกฤษหนักเลยมันแบบมันมาถามพวกผมว่ามึงซื้อตั๋วรอบชิงเงินกี่บาทเราก็บอกราคาใช่ไหมครับเขาก็บอกราคาเขาโอ้โหของเขาถูกกว่าเราเยอะเลยแล้วมันก็มาจับเสื้อทีมชาติอังกฤษอะของพี่อาร์ตเพื่อนผมอะมันบอกว่ามึงซื้อตั๋ว120,000แต่มึงใส่เสื้อปลอมเนี่ยนะเฟคเชิ้ตผมแบบโอ้โหมองที่เสื้อมันอะแล้วอยากจะบอกว่าแบบของมึงอะเกรดกองเชียร์ไอ้เหี้ยของกูเกรดเพลเยอร์แม่งกูสติจริงไปอังกฤษวันพรุ่งนี้นะครับเยอะเรามีแบบระหว่างดูบอลน่ะแฟนบอลอังกฤษอ่ะมีคนดักแบบระหว่างทางอ่ะใครเดินผ่านอ่ะแม่งตบหัวทุกคนตบหัวทุกคนผมโดนแม่งตบด้วยใครเดินผ่านเหมือนแม่งแบบมันยืนแบบระหว่างทางอ่ะใครเดินผ่านอ่ะแม่งแบบไล่อย่างนี้เลยแปะแปะแปะแต่ไม่ได้แรงนะเอาเบาอ่ะแปะแปะแปะผมโดนด้วยแปะยิกไข่พี่อาร์ตด้วยคนอังกฤษอะยิกไข่ด้วยผู้เรียนอังกฤษแม่งไม่มีอยู่จริงผู้เรียนอังกฤษนี่อาจจะสมัยแบบ
ควีนอลิซาเบธที่1อ่ะอันนั้นน่ะเชื่อว่ามีอยู่จริงแต่ปัจจุบันน่ะไม่มี FC เชื่อผมเถอะผมไปดูบอลน่ะยิ่งถ้าแม่งชนะนะโอ้โหผมครับพี่ตายโถเหี้ยวแม่งแทบระเบิดอ่ะชีอยู่เนี่ยแม่งแบบทุบโถเหี้ยวแบบมันเกียนแต่แฟนสเปนน่ารักน่ารักเลยแฟนสเปนอ่ะผมอยู่ในเมืองแหละบ่ายโมงครับคนสเปนอ่ะแฟนสเปนเขาก็จับกลุ่มใช่ไหมเขาก็แบบเชียร์ของเขาอ่ะเปิดเพลงเหมือนมาทาดออ่ะเชียร์กันเองอ่ะส่วนเขาแยกฝั่งกันนะฝั่งสเปนฝั่งนึงก็เปิดเพลงเหมือนมาทาดออ่ะตื้อ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 เหมือนรอบกระทิงอ่ะเขาก็เต้นกันเองตื้อเหมือนรอบกระทิงอ่ะเขาก็เต้นกันเองเนี่ยเขาก็เต้นกันเองขอบคุณพี่ตายเนี่ยเขาก็เต้นกันเองขอบคุณพี่ตายเนี่ยเขาก็เต้นกันเองขอบคุณพี่ตายเจ็บไหมคนเยอรมันน่ะหล่อ FC สาวก็สวยนะครับแต่ว่าตัวเขาสูงอะสูงกว่าผมอีกอะคนอพยพเยอะครับที่อังกฤษใช่ครับคือถ้าไปอังกฤษเนี่ยเดินผ่านคน10คนเนี่ยผมว่าแม่งเผลอๆมีประมาณ8เชื้อชาติอะไม่มีทางที่มีเชื้อชาติเดียวกันเลยอะในลอนดอนเนี่ยแทบไม่เหลือคนอังกฤษเหลือเลยนะครับครับโอสนามบินกาตาร์กับซื้อหุ้นไปแล้วนะครับเขาบอกนะครับมาคุยกับ FC แป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมต้องเก็บของนะนี่วิวห้องแค่นี้กระตุกเหรอFC บอกกระตุกไปคอมเมนต์ในอจผมหรือใน TikTok นะครับที่มีแฮชแท็กของ FC Mobile อ่ะเห็นพี่ต่อบอกเขาจะแจกเสื้อนะครับอังกฤษกับสเปนนะครับลองคอมเมนต์ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เขาไปเลือกคอมเมนต์แจกนะครับพอเข้ามาในห้องกระตุกอ่ะริมระเบียงเด็ดดีริมระเบียงเด็ดดีริมระเบียงเด็ดดีเด็ดดีไหมครับโอเคแสดงว่าผมต้องนั่งริมระเบียงละอยู่ริมระเบียงโต๊ะหักปะวะไม่หักนะดีแล้วครับเพราะว่าทำแม่งได้แน่เลยประธานาธิบดีอะทำได้แน่ผมว่าถ้าโดนยิงแล้วรอดอะได้แน่นอนริมระเบียงดีสุดดีจริงริมระเบียงอะแต่ต้องโพเพหน่อยเคยไหมล่ะไล่ริมระเบียงอะดีจริงลองดูมืดๆนะดูจังหวะดีๆเพราะถ้าคนเยอะสัญญาณมันจะขาดรอแบบไม่มีคนนะสัญญาณมันจะดี
จะไม่กล้าทำไมแล้วก็ลองไปสิเป็นไรดึก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 แต่ว่าถ้าเกิดชั้นบนนะสัญญาณมันจะดีกว่าแล้วชั้นล่างๆไม่ได้แต่คนแยกสัญญาณยังไม่กลับไทยนะครับเดี๋ยวไปอังกฤษต่อนะครับไปอังกฤษวันพรุ่งนี้ครับ FC แต่ว่าวันนี้อยู่เยอรมันอยู่เยอรมันคนเดียวแต่ว่า พี่อาร์ตเขาจะอยู่เป็นเพื่อนแต่อยู่คนละโรงแรมกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนบ่ายพี่ต่อจะกลับแล้วครับพี่ต่อกลับแล้ววันนี้พี่ต่อกลับไปทำงานต่อนะครับใช่ครับอยู่แถวโรงเรียนนะครับข้างเป็นโรงเรียนนี่มันฟิตเนสตอนนี้เป็นฟิตเนสรถมีคนมาดู FC แต่ว่าเขายังไม่ซื้อเลยแต่ผมดูแล้วถ้าเกิดไม่มีใครซื้อไม่ขายแล้วเก็บดีกว่าเก็บไว้อย่างนั้นอ่ะเก็บไว้อย่างนั้นอ่ะ เออไม่แตกไอ้ตรวจแมวเรียกผิดเอ็งแบบพิมพ์ดีๆเงี้ยน่ารักเอ็งอย่ามาพิมพ์แบบไม่น่ารักสิเออพิมพ์ดีๆดีมากขึ้นไหมหนวดแมวเออทำตัวน่ารักหน่อยถ้าเองทำตัวน่ารักอ่ะสังคมก็ให้อภัยเองอย่าไปพิมพ์คุกคามผู้หญิงสิใช่ครับเศรษฐกิจแย่มากนะครับกินแล้วครับเมื่อเช้าไปทานข้าวมาแล้วนะครับลิปมันต้องเข้าแล้วผมเป็นคนที่ปากแห้งแบบปากแห้งมากเลยเวลามาเมืองนอกทุกทีนะปากจะแห้งทุกทีเลยแต่ถ้าเกิดไปแบบเกาหลีอ่ะยิ่งกว่านี้เราไปเกาหลีนะโอ้โหแบบเลือดออกเลยอ่ะเลือดออกเลยอ่ะเดินโยกไม่ไหวแล้วหมดแรงตอนแรกจะเดินโยกจริงตอนแรกคิดไปแล้วถ้าชนะโอ้โหจะโยกแบบหืมสับเลยอ่ะโยกไม่ไหวหมดแรงเลยพอเหี่ยวตอนแรกกะนี่เลยตอนแรกกะแบบถ้าได้แชมป์อะเดินโยกไม่พอจะเอาเบียร์เทตัวเองด้วยเทเลยแล้วก็โยกเทแล้วก็โยกอย่างนั้นเลยถ้าได้แชมป์อะโอ้โหอดเลยเศร้าเลยเซ็งเลยเดี๋ยวไปโยกใหม่เดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวจะโยกใหม่นัดที่3ของพรีเมียร์ลีกนัดที่3ของพรีเมียร์ลีกแล้วครับเดี๋ยวไปโยกด้วยกันเดี๋ยวโยกด้วยกันนัดที่3ของพรีเมียร์ลีกนะครับจดไปเลยนะครับเดี๋ยวโยกใหม่เดี๋ยวโยกใหม่ถ้าแพ้ก็ไม่โยกง่ายๆถ้าแพ้ก็เศร้าเดี๋ยวถ้าชนะเดี๋ยวขอเคสเปียโนน่าจะยังไม่ตื่นน่าจะยังไม่ตื่นเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้คุยกับน้องเลยหมดแรงหลับตื่นมาตีสี่มีแคปรูปไอ้ TikTok ที่ลงเสื้อสเปนผู้หญิงมา
ถามว่ารู้จักเหรอผมก็บอกว่าไม่รู้จักจ้าไม่รู้เขาเป็นคนประเทศอะไรโอ้ยแล้วก็ถามผมในอจอในอจอเมื่อวานอ่ะผมแพ้ไหมล่ะผมแพ้แล้วผมหมดแรงแล้วผมมาไปตอบคอมเมนต์เลือกตอบคนเดียวคือไปตอบ EY Elfie ไปตอบ EY Elfie คนเดียวเขาก็ถามอ่ะทำไมตอบแค่ผู้หญิงล่ะผมก็บอกว่าจะให้ผมไปตอบโจโล่งหรือไงผมก็ต้องตอบ AY Elfie สิถ้าเป็น FC FC มันผมไหมล่ะถามหน่อย FC ถ้าเป็น FC อะระหว่างไอ้โจโล่งมาคอมเมนต์อะกับ AY Elfie อะ FC จะตอบใครตอบใครครับตอบทุกคนไม่ไหวครับหมดแรงเปลืองเน็ตครับก็ต้องเอวาสิใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะก็ต้องตอบเอวาเอลฟี่สิใช่ไหมเอฟซีเออเขาไม่งอนหรอกครับเพราะผมบอกว่าเอวาเขาเป็นเพื่อนผมเขาน่ารักมากเขาเป็นนางเอกระดับโลกนะแต่เขามาช่วยออกไอช่องแอปแบงค์ให้ผมอะน้ำลายผมกระเด็นเลยเมื่อกี้ผมก็เลยต้องตอบเขาแต่เขามาพิมพ์ดีด้วยเขาพิมพ์แบบนิกกี้อย่าเศร้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเอ้าเป็น FC ทำไงอะถ้า AY Elfie มาพิมพ์อะบอก FC อย่าเศร้าเนี่ยถ้ามาพิมพ์อะ พี่กิ้วอย่าเศร้า พี่ปาโบอย่าเศร้านะพี่ทีมอย่าเศร้าพี่เพชรอย่าเศร้าพี่อมสินอย่าเศร้านะถ้า AY Elfie มาพิมพ์อ่ะพี่ตอบไหมล่ะเนี่ยพี่อัพเนี่ยมาพิมพ์เนี่ยอย่าเศร้านะพี่สมบูรณ์เนี่ยอย่าเศร้านะเนี่ยมาพิมพ์อ่ะพี่หนวดแมวเลิกเหี้ยนะอะไรเงี้ยดีใจมั้ยล่ะไอ้จูโล่งมาพิมพ์อ่ะเราเข้าใจนายอ่ะไม่มีเหี้ยอะไรเลยมันจะมาเข้าใจอะไรอะโจโล่งใช่ไหมล่ะ